ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากนะครับเป็นข้อมูลจากวงสัมมนาเชิงวิชาการวทอทอกทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ซึ่งวิทยากรทุกท่านประสานเสียงเหมือนกันฮะระบุว่าภาครัฐต้องเร่งใช้จ่ายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากโคม่าให้ได้ครับในงานนี้นะครับทางคุณสวัสดิ์ลิปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและท่านยังเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสัมมนาวิชาการวทอทอกทางออกเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เป็นความร่วมมือของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือวทอจะร่วมกับศิษย์เก่าและวิทยากรผู้บรรยายหลักสูตรวทอทั้ง6รุ่นที่ผ่านมาช่วยกันระดมสมองครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยโดยรัฐบาลควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและผ่อนคลายมาตรการต่างๆให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเร็วขึ้นหลังจากมาตรการซอฟท์โลนและโครงการเราเที่ยวด้วยกันแม้จะมาถูกทางแต่กลับใช้เงินเพียง 15-20% เท่านั้นรัฐจึงควรผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้นและพิจารณาแนวทางในการกู้เพิ่ม1 ล้านล้านบาทเพื่อเข้ามาฟื้นเศรษฐกิจให้พ้นโคม่าให้ได้ภายในปีนี้ทางด้านคุณปิยมานเตชะไพบูลย์กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทเดลีเจนกรุ๊ปยอมรับเลยครับว่าการท่องเที่ยวไทยตอนนี้เข้าขั้นโคม่าแล้วครับและต้องใช้ยาแรงเพื่อช่วยให้ออกจากโคม่าให้ได้มาตรการซอฟท์โลนที่ยังให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนั้นก็เข้าถึงได้ช้าครับมาตรการต่างๆเปรียบเสมือนภาครัฐที่ให้ยาแก้หวัดมาเท่านั้นในขณะที่อาการคนไข้คือโคม่านะครับรัฐจึงควรให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพราะเม็ดเงินหมุนเวียนด้านการท่องเที่ยวหมุนหลายรอบและไปในทุกธุรกิจฮะแต่หากมองในแง่ดีหลังโควิด-19 ประเทศไทยจะแข็งแกร่งอย่างแน่นอนครับเนื่องจากระบบสาธารณสุขสามารถดูแลได้ไทยอาจเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นโอกาสให้ปรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากขึ้นที่สำคัญรัฐบาลควรปรับสมดุลในการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นด้วยครับท่านถัดมาครับคุณทัศพลแบริเวลประธานกรรมการบริหารสายการบินแอร์เอเชียยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจการบินมีศักยภาพในอนาคตแม้ปัจจุบันแอร์เอเชียซึ่งมีเครื่องบิน60 กว่าลำบินอยู่ครึ่งเดียวที่เหลือจอดไว้ก่อนลดความถี่การบินทุกจังหวัดยกเว้นนครศรีธรรมราชที่มีกระแสของไอ้ไข่ขณะที่มาตรการเราเที่ยวด้วยกันให้นักท่องเที่ยวไทยออกมาก่อนนั้นเชื่อว่าก็มีผู้สนใจน้อยเพราะส่วนใหญ่ไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วฮะขณะที่นโยบายลองเทอมวีซ่าของรัฐบาลคาดว่า1ตุลาคมนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งจีนยุโรป450คนต่อสัปดาห์ขณะที่เกาหลีญี่ปุ่นจะเริ่มหารือกันสัปดาห์หน้าก็ถือเป็นนโยบายที่ดีครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Liveหรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ